ชีวิตนอกจอรุ้งลาวันเป็นเศรษฐีไม่มีใครรู้ค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับนักแสดงที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็มักได้รับบทเป็นคนใช้อย่างรุ้งลาวันโทนะหงษาเจ้าของตำนานหนูหินอินเตอร์ที่ใครเห็นเป็นต้องพูดเสียงเดียวกันว่าเหมือนเป๊ะมากค่ะจนนึกว่าหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นเธอเล่นละครรับบทเป็นคนใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณนายเลยล่ะค่ะอีกทั้งเธอเคยให้สัมภาษณ์ไม่เคยพูดเลยว่าแต่ทำไมมีถึงหนุ่มๆมาตามจีบเยอะเห็นทีมงานบอกว่าในชีวิตนี้มีแฟนมาแล้วถึง7คนซึ่งรุ้งบอกว่าบางคนอาจจะงงว่ามันเยอะขนาดนั้นแต่เหมือนเรามีมาเรื่อยๆแล้วเข้ามาจากเพื่อนบ้างเจอแล้วเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยแต่เราไม่กล้าจีบใครก่อนเพราะถ้าเราชอบเราจะนิ่งๆเลยแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเล่นทำไมถึงไม่กล้าจีบก่อนรุ้งบอกว่าเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นจะกล้าไปจีบใครก่อนให้ดูหนังหน้าตัวเองก่อนเราไม่กล้าซึ่งคนคนหนึ่งนั้นส่วนใหญ่กี่ปีซึ่งรุ่งก็บอกว่า 2-3 ปีได้ค่ะแล้วก็เลิกกันซึ่งใน7ผู้ชายคนนี้มีใครกี่คนรุ่งบอกว่าเป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิง4คนและนี่มันคือเหตุผลที่ทำไมดูเหมือนเรามีแฟนเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะ